กองกำลังผาเมืองปะทะคารวานลำเลียงยาเสพติดแนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าได้ 600,000 เม็ดและเฮโรอีน 9.6 กิโลกรัมค่ะเหตุยิงปะทะกันระหว่างหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองและคารวานลำเลียงยาเสพติดเกิดขึ้นบริเวณช่องทางบ้านผาหมีตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะกำลังพลออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพบกลุ่มคนต้องสงสัยเดินเท้าลัดเลาะมาตามเส้นทางธรรมชาติหลังแสดงตัวขอตรวจสอบกลุ่มคนต้องสงสัยใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปในความมืดโดยเจ้าหน้าที่ได้เสริมกำลังพล2ชุดปฏิบัติการเพื่อปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวกระทั่งเช้าวันนี้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุการปะทะพบเป้กระสอบดัดแปลงตกอยู่ในที่เกิดเหตุ5เป้ภายในพบยาบ้าซุกซ่อน 600,000 เม็ดและเฮโรอีน 9.6 กิโลกรัมแต่ไม่พบกลุ่มคนต้องสงสัยซึ่งคาดว่าหลบหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านจึงได้ยึดยาเสพติดส่งสถานีตำรวจภูธรแม่สายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากการข่าวประเมินพบว่ายังมียาบ้าไม่น้อยกว่า80ล้านเม็ดและไอซ์ 1,000 กิโลกรัมพักคอยอยู่ตามตะเข็บชายแดนเพื่อรอลำเลียงเข้ามาในไทย